สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญฮอรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจำวันดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านได้นำไปพิจารณาประกอบการลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลแล้วก็ลาวพัฒนานะครับส่วนเราพัฒนาเนี่ยตอนนี้เราแยกนะครับคลิปไปจัดแยกละเอียดอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถติดตามชมได้ฉะนั้นก็ถ้ามีชมที่ชมอยู่ก็สามารถติดตามชมได้ทั้งสองคลิปนะครับสำหรับใครที่เป็นคอนักลงทุนนะครับรายวันนะครับก็จะได้มีตัวเลขนะครับที่จะนำไปเสี่ยงโชคลงทุนกันแล้วก็เราก็จะมีเลขรัฐบาลด้วยนะครับก็จะมีอยู่2คลิปคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลคลิปแรกแล้วก็คลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีเลขดับจะมี5ราศีที่จะมีโชคกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธนะครับวันพุธก็จะมีการทำพิธีไหว้พระราหูนะครับขอพรขอโชคขอลาภกันด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกล่างเป็นราชาเลิกถ้าตรงกับวันพุธซึ่งเราก็มีพิธีนะครับไหว้พระราหูนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภกันด้วยนะครับหลายครั้งนะครับที่เลิกตรงกับราชาเลิกนะครับตัวเลขก็จะเข้าดีมากเลยจะได้โชคก้อนใหญ่ๆสมชื่อเลิกนะเป็นเลิกใหญ่ราชาเลิกก็หลายคนอาจจะสับสนในคุณสมบัติดาวจะมีราชาโชคนะโชคก้อนใหญ่ๆนะครับส่วนราชาเลิกก็จะเป็นเลิกใหญ่เลิกดีเหมาะแก่การทำการมงคลนะครับถ้าเกิดว่าจะได้เงินหรือว่าจะมีโชคก็จะเป็นเลิกที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเราก็จะมีโชคมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับดิถีบนจะเป็นทาสีนะครับดิถีล่างจะเป็นสุภะสุภะแปลว่าดีเลิศดีงามสุขสำราญนะครับฉะนั้นก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเลิกดีดิถีดีวันดีด้วยวันพุธนะครับพุธกลางคืนก็เป็นวันพระราหูนั่นเองนะครับเมื่อวานขนาดเป็นเพชฌฆาตเลิกนะแต่ก็เป็นเลิกที่ผมบอกแล้วก็คือมีดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จเมื่อวานก็สำเร็จจริงๆเข้า3เด้งตั้งหลายหุ้นเข้า2เด้งก็หลายหุ้นแล้วก็ทำกำไรกันได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็สมาชิกในกลุ่มไลน์ก็นะครับดีใจแล้วผมก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกในกลุ่มไลน์รวมทั้งคนที่เพิ่งเข้ากลุ่มใหม่ๆด้วยนะได้ค่ากลุ่มคืนกันละได้ค่าเข้ากลุ่มคืนกันหลายคนก็มีกำไรก็สามารถเก็บไว้แล้วก็นำกำไรไปลงทุนรัฐบาลกันต่อได้นะก็ผลผมไม่ได้สรุปให้นะครับท่านที่อยากที่จะดูผลก็เข้ามาในกลุ่มได้แล้วก็ในกลุ่มเนี้ยจะมีความเป็นพิเศษหลายอย่างอย่างเช่นผมจะมียามนะครับที่เขาเรียกว่ายามหน้าลงทุนคือยามที่เราจะเน้นการลงทุนให้ยามที่ดีเราก็จะเน้นการลงทุนให้เพิ่มขึ้นส่วนยามที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควรที่จะลงทุนให้น้อยเพราะว่าเป็นยามเสียยามที่อาจจะติดขัดอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าให้ลงทุนตามปึกแบงค์ลงปึกน้อยก็คือลงทุนน้อยลงหลายหลายปึกก็แสดงว่านะครับเงินก็จะเข้ามาหลายหลายก้อนหลายหลายปึกฉะนั้นก็ต้องลงทุนเยอะลงทุนเพิ่มก็จะมีความเป็นพิเศษอยู่ในกลุ่มให้นะครับเราก็จะมีการเน้นในแต่ละช่วงเวลาให้อีกต่างหากสนใจก็ติดต่อ call center เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มตอนนี้ก็จะคาบเกี่ยวไปถึงเดือนมีนาด้วยเพราะว่าสมาชิกหลายท่านอยู่ในเดือนกุมภาก็เริ่มต่ออายุไปเดือนมีนากันแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นเดือนที่พระราหูจะทรงยศพระราหูจะเต็มองค์ก็ผมทำเลขนะครับสอดคล้องกับเลขโชคลาภการเงินโชคลาภพวกนี้ก็จะสอดคล้องเกี่ยวกับเลขที่มีกำลัง
5789นะครับฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวกับการไหว้องค์เทพที่ผมเคารพด้วยฉะนั้นในช่วงที่พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศเนี่ยนะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะประทานโชคลาภให้กับสมาชิกในกลุ่มและท่านที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับต่อกันนะครับเรามาดูผังดาวกันวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าราชาฤกษ์แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับวันนี้ดาวการเงินจะเป็นดาวมฤตยูเลข0ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1และดาวพุธเลข4นะครับหุ้นรอบโลกนะครับเปิดตลาดมาตั้งแต่นิเคอิลาวทีวีจีนฮางเส็งแล้วก็เซตบ่ายก็จะเป็นไต้หวันเกาหลีจีนบ่ายนิเคอิบ่ายแล้วก็ฮางเส็งยาวไปถึงดาวสตาร์นะครับไทยเยนสิงคโปร์อินเดียอียิปต์ฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIPแล้วก็วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะแล้วก็มีมาเลย์ด้วยวันพุธมีวันพุธจะมีมาเลย์แล้วก็จะมีลาวพัฒนานะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับเราก็รูด7กับ1นะครับรูด7กับ1 7มาหรือ1มาก็ถูกรางวัลครับเลขเจาะนะครับเจาะ70 71กับ74 3ตัวนะครับ701กับ704ไปดูฮานอยกับมาเลย์ต่อเลยครับฮานอยกับมาเลย์รูดเลขโชคลาภทั้ง2ดวงทั้ง2เลขเลยนะครับรูด1กับ4รูด1กับ4นะครับเจาะ101417เจาะ101417นะครับ3ตัว104กับ107นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของผมอาจารย์ชาญไปต่อด้วยผังของอาจารย์วิษณุเลยครับผังประจำวันพุธนะครับฮานอยพิเศษนะครับเด่น2กับ4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2แล้วก็ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3นะครับฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ8นะครับเจาะ7 4 4 8 5 3 2 8นะครับลาวพัฒนานะครับเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุก็อย่าลืมนะครับท่านที่ติดตามดูทาง YouTube แล้วนะครับพอได้กำไรแล้วก็อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็เก็บเงินครบแล้วก็เข้ามาในกลุ่ม VIP นะครับเราจะได้ทำกำไรหาค่ากับข้าวกันทุกๆวันนะครับสนใจก็ติดต่อ call center สำหรับสมาชิกรายวันก็มีทั้งหุ้นรอบโลกฮานอยนะครับลาวพัฒนามาเลเซียนะครับส่วนรัฐบาลก็เข้ากลุ่มปุ๊บก็จะได้เลขก่อนนะครับ YouTube โค้งสุดท้ายก็รออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับรวมทั้ง5ราศีที่จะมีโชคก็ต้องรออีก2วันนะครับแต่ในกลุ่มที่ผมส่งให้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้คือเราทำล่วงหน้าไว้แล้วสมาชิกจะได้นำไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปลงทุนทางออนไลน์กันนะครับก็จะได้มีราคาที่ดีได้เลขที่สวยๆตามที่เราได้สรุปเน้นไปให้สนใจติดต่อ call center เลยนะครับทั้งรายวันและรัฐบาลส่วนท่านที่นะครับจะฝากผมนะครับไหว้นะครับก็การไหว้ก็จะมีการทำนะครับเขาเรียกว่าบัตรพระเกศนะครับมีการไหว้ดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงเสริมดวงชะตาให้กับท่านโดยเฉพาะเราจะขอพรผูกดวงกับพระราหูทรงยศคือนะครับเลข8กับเลข9เลยในเดือนมีนานี้นะครับไหว้กับคนทั้ง8วันเลยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธกลางคืนเลยนะครับก็จะมีนะครับค่าครูค่าที่เราจะไหว้แล้วก็จะมีค่าของมงคลที่จะส่งกลับให้คือบัตรพระเกศที่จะผูกดวงไปให้นะครับ589บาทนะครับส่วนท่านที่อยากได้พระราหูทรงยศนะครับก็จะมีพระราหูเต็มองค์มีมังกรทองมีเหรียญ12เหรียญตามกำลังพระราหูแล้วก็จะมียันพระราหูนะครับก็ชุดนี้ก็รวมทั้งการไหว้ด้วยนะครับทำพิธีเต็มนะครับเต็มพิธีเลยก็7 8 9นะครับผมก็จะส่งนะครับบัตรพระเกศผูกดวงแล้วก็ชุดพระราหูทรงยศให้1ชุดนะครับถ้ามีพระราหูทรงยศก็จะนะครับค่าครูค่าบูชาก็789บาทนะครับทั้ง2แบบก็จะ
มีค่าจดส่งให้ฟรีนะครับสนใจก็ติดต่อ call center ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรมาให้ด้วยนะครับก็แอดไลน์เข้าไปติดต่อในไลน์อย่าลืมนะครับท่านที่ดูแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีโชคเริ่มมีงบก็สั่งกระจกไปนะครับคนละ5บานนะครับก็ติดต่อสั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทาง call center จะได้แนะนำว่าติดตรงจุดไหนบ้างที่จะดึงดูดในจุดที่สำคัญสำคัญนะครับหรือว่าใครที่จะเช่านะครับหิน85นะครับหนังสือ85รวมถึงให้ผมดูดวงให้เช่ากระเป๋ามงคลแล้วก็ซิมโชคลาภก็ติดต่อที่ call center เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มีคลิปนะครับเพิ่มอีก1คลิปนะครับการวิเคราะห์เลขนำโชคจากราศีลาพัฒนานะครับตอนเช้าก็ดูต่อเนื่องไปได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe เรามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ราชาเลิกก็ขออวยพรทุกท่านนะครับมีโชคก้อนใหญ่ๆทำกำไรกันได้เยอะๆจะได้มีกำไรไปใช้จ่ายแล้วก็ไปซื้อลงทุนเลขรัฐบาลกันนะครับวันนี้ขอให้มีโชคโดยเฉพาะเรานะครับมาลุ้นกันว่าจะเข้าไปงวดที่3ต่อเนื่องไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเข้าแล้วก็น่าจะเข้านะครับดีซะด้วยเพราะราชาเลิกเป็นเลิกที่ดีตรงกับวันพุธด้วย7-8จะส่งเสริมเพราะว่าราชาเลิกเนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเลิกจะเป็นเลข7ดาวเสาร์แล้วก็วันพุธก็คือเลข8นะครับคู่7-8จะช่วยกันนะครับดึงดูดพลังโชคลาภให้กับทุกท่านวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับทั้งฮานอยทั้งมาเลย์นะครับทั้งราพัฒนารวมถึงอุ่นรอบโลกด้วยพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคสวัสดีครับ